สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจจะกอยคิดวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามีชาเลนจ์จะมาแข่งกินมาม่าเกาหลีเผ็ดกันมันมีเผ็ดแบบไหนบ้างอะฮอตชิคเก้นเซเวอร์ราเมงอันนี้เผ็ดคูณ2เขาบอกว่าเผ็ดมากเผ็ดน้ำตาไหลน้ำตาแตกยังไม่เคยลองเหมือนกันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฮอตชิคเก้นเหมือนกันแต่ว่ารสเผ็ดธรรมดาหาซื้อได้ที่ไหนที่ 7-Eleven ว้าวให้พ่อกินอันนี้ไม่ได้ยังกำหนดไม่ได้เรามีวิธีการอาจจะเปิดไอ้4 5อย่างที่อยู่ข้างหน้านี่คืออะไรครับคืออะไรครับเราจะทำการจับฉลากกันว่าใครจะได้กินรสไหนด้วยมีตัวแทนอันนี้ก็คือสีอะไรพิงพิงอ่ะพิงคือสีนี้นะระวังมันนะนี่คืออะไรบลูบลูอ่ะต่อไปคือเรดเรดเราจะวางตรงนี้นะแล้วก็แบดแบดแบดตอนตรงนี้นะถ้ามีอีกเยลโล่เยลโล่วางกับพี่อะไรสมาร์ทสมาร์ทสุดท้ายพ่อเปิดพ่อเปิดวางขนมเปรี้ยวนั่นหมายความว่าใครจับยังไม่ได้โดนมาม่านี่ก็ต้องกินต่อไปจับต่อไปเปลี่ยนกันจับหลับตาด้วยนะครับอย่าโกงใครจับยันยิงยาวปะกระเป๋ายิงจุกยิงจุกเงื้อ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 กินก่อนเนาะใช่อ่ะหลับตาแล้วนะดู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 แม่ต้องแกะไม่มีหลอดดัชมิลคินหมดแล้วนะฮะไม่มีหลอดด้วยหรอไม่มีหลอดด้วยต่อไปสลับต่อไปสิ่งที่จะได้ก็คือว้าวไอ้นมเปรี้ยวอีกแล้วนมเปรี้ยวอีกแล้วกินอีกเหรอใช่ให้แม่จ๋าได้มีสมาร์ทไปว้าวโอวันตินสมาร์ทดื่มแล้วสามารถสดใสแข็งแรงหยุดต้องทำไมอ่ะกินก่อนโอ้โหไม่กินนะน้องตะวันชอบกินมากกินทุกวันเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยหลังจากที่เรากินของโหย่อยกระเพาะจะได้กินมาม่ากันไหมเนี่ยเรามาเลือกกันนะว่าใครจะได้เผ็ดคูณ2เผ็ดไม่คูณ2กันชิงวงเงยได้มาม่ารสสีดำส่วนแม่จ๋าก็คือรสสีแดงแต่เดี๋ยวก่อนเรามีอุปกรณ์การกินนะไหนต้องให้กินอะไรนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกินเหรอใช่โอ้โหเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันมีอะไรบ้างอ่ะโอ้ยถ้าได้แต่เกี่ยวสบายแล้วจับได้แต่เกี่ยวสบายนี่อะไรโอ้ช้อนส้มช้อนตะวันช้อนเล็กด้วยนะแล้วก็ที่คีบใช่ที่คีบมากเลยนะแหมเหมือนจะลำบากนะแล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับช้อนกาแฟช้อนกาแฟโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยอ่ะถ้าใครจับได้อุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนั้นในการกินมาม่าของตัวเองนะฮะอันแรกก็คือตะเกียบตุ๊บบอลสีเหลือโอเคต่อไปช้อนตะวันช้อนเล็กตุ๊บบอลสีบูโอเคแล้วก็ที่คีบนะฮะตุ๊บบอลสีโอเวนกับแบล็กแล้วก็สุดท้ายก็คือช้อนกาแฟโอเวนกับไวโอเคอ่ะใครจะได้อะไรเป่ายิงชุบยิงชุบอ่ะป่าชนะเลือกก่อนอะไรแพ้สิเลือกก่อนอ้าวแล้วไม่กินแพ้เนาะเลือกก่อนนะลูกเนาะขอให้ได้ตะเกียบขอให้ได้ตะเกียบฟิงมาดิมันจะอะไรซดน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยมาม่าแห้งอ๋อมาม่าแห้งเออกันดีเลยนี่มาม่าแห้งเออเดี๋ยวได้เปรียบต่อไปแม่ได้นี่ฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จแล้วบะหมี่ได้แล้วขอตรงท้องก็เป็นบะหมี่นี่แหละแต่มันเส้นใหญ่นะเส้นมันใหญ่กว่ามาม่าบ้านแม่อย่าพึ่งเราวางไว้ข้างนอกส่วนผสมกุ้งต้มจากอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยนะอันนี้เลยนะครับใช่ไหมคะคุณกรรมการน้องก่อนชิมไหมโอ้โหสีแดงแบ
สีแดงแบบหูกลิ่นมาละกลิ่นความเผ็ดมาละต่อไปก็อันนี้ค่ะจะฆ่ากันให้ตายต่อไปก็อันนี้อ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นเหมือนอันนี้น่าจะเป็นงาเป็นอะไรเห็นไหมครับหอมมันอ๋อนี่เป็นพวกสลายงาสไตล์กิมจิอ่ะครุกสีนั้นมันไม่มีน้ำกลิ่นมันโชยเหมือนพริกแห้งอ่ะบ้าขุนกึกเลยแบบทำไมจะใช้นี่กินหลังจากที่เราคุกเขาได้ที่ละเหนียวจังเลยอ่ะคือสีของแม่จะไม่แดงเท่านี้นะนี่แดงกว่าแต่เนี่ยเผ็ดธรรมดาเนี่ยเผ็ดคูณสองอ่ะพร้อมพร้อมเป็นไงเผ็ดพอทนได้มันเผ็ดแบบมันไม่เหมือนกิมจิอ่ะกิมจิสีมันโหดนะสีมันแดงแต่มันไม่เผ็ดอ่ะแต่เนี่ยเผ็ดอ่ะโอ๊ยลืมไปว่าปากแตกเมื่อกี้กินคำแรกเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดกินได้ตอนนี้เผ็ดพอกินคำที่3ฉันดูจะพ่นไฟดูนะพ่นไฟดิกินอยู่ที่เผ็ดอ่ะตอนได้ปลาเผ็ดเลยเดี๋ยวแม่จะพ่นไฟเป็นมังกรพ่นไฟให้ดูนะขอเพิ่มไฟมากอันนี้คือพ่นไฟอะไรไม่ไหวมันเผ็ดติดริมฝีปากอ่ะเผ็ดถึงเหงือกอ่ะตอนนี้มาม่าคำน้ำมันใช่ไหมบะหมี่คือมันเผ็ดที่ริมฝีปากอ่ะแล้วเผ็ดถึงเหงือกอ่ะคุณตังช่วยด้วยอันนี้ไม่ใช่รสชาติของเกาหลีเลยนะเขาทำมาฟอคนไทยเลยฟอคนไทยที่แบบชอบกินเผ็ดรสจัดจัดลำบากไหมตรงนี้ละดีๆเนี่ยยังมีช้อนกับซ้อมให้เอานี่มึงครับไม่ได้ครับนี่กติกาเข่งกติกาก็มาดีเดียวอ่ะป้าใช้หลอดตรงนี้มันใช้หลอดตัวที่ไหนนี่มันตะเกียบงั้นแม่ไปเกาหลีเลยไปขโมยพริกกะเหรี่ยงมาที่สวนหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นครับป้ากินของแม่รสชาติไม่ต่างกันนะแต่ว่าความเผ็ดอ่ะเอาตัวทุกข์ให้ไหมครับไม่เป็นไรครับเอาไอ้นั่นไปไกลๆก็พอบริษัทซัมยังเขาไปขโมยพี่กะเหรี่ยงมาหรือเปล่าเออสุดยอดจ่าไหลเลยคุณแม่ดีไปแล้วครับตายดีไปเถอะสองจานเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างปากนะครับเทปหน้ามีอะไรเผ็ดๆอะไรอร่อยเดี๋ยวเรามากินกันอีกแต่เราไม่กินแล้วนะให้ตะวันกินกับแม่จ๋ากินสองคนอันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ